หรอกข้าวแกง10บาทฝันใจคนจนข้าวแกง10บาทฝันใจคนจนพออย่างร้านนี้ขายมากี่ปีแล้วครับเจ้าป้าแอลครับ40กว่าปีแล้วเริ่มก็รถมันมาโถมที่เมืองทองป้าก็ขายโอเลี้ยงขายกาแฟอะไรอย่างนี้แหละคนมันเยอะขึ้นอยู่ๆก็มาขายก๋วยเตี๋ยวก็ขายข้าวแกงร่วม30อย่างมีแกงต้มมีต้มยำมีผัดปลาดุกมีกะเพราไก่กะเพราเป็ดกะเพรากบแกงเขียวหวานผัดลูกชิ้นมีทุกอย่างอ่ะแต่ไม่มีพวกปลาหมึกกับกุ้งมันแพงก็นี่ดีที่สุดผมอร่อยสะอาดไม่แพงปริมาณคนจนเลยทั้งอร่อยทั้งราคาประหยัดครับป้าขายก็คนไม่ค่อยมีตังค์อ่ะคนจนหน่อยอ่ะเริ่มแรก5บาทแล้วก็6บาท7บาท8บาทพอคนเยอะลูกน้องมันเยอะป้าเลยขึ้น10ตอนนั้นป้าขายได้5บาทป้าไม่มีลูกน้องป้าก็เป็นคนจนป้าเป็นคนทำนาเลิกทำนาป้าก็มาขายของเนี่ยเข้าใจคนไม่ค่อยมีตังค์ไงต้องขายถูกหน่อยเริ่มแรกก็แท็กซี่งานก่อสร้างมั่งอะไรมั่งเยอะนักเรียนเขาบอกมันอร่อยดีกินแล้วเขาก็มากินกันก็ติดใจอ่ะกำไรอ่ะเหรอบางวันก็ได้บางวันก็ไม่ได้ถ้าคนเยอะก็ได้วันนึงแค่ 20,000 บาทแต่ยังไม่ได้หักกำไรนะหักค่าลูกน้องบางทีก็เหลือบางทีก็ไม่เหลือก็เหลือวันละ 1,000-2,000 น่ะพอแล้วที่ไม่ต้องเช่าที่ป้าเองพอเพียงป้าคนที่นี่ไม่ได้เช่าที่ป้าก็ดีใจของมากินกันป้าก็อยู่ได้ก็เขาก็กินอิ่มไปแค่นั้นน่ะบางวันไม่เหลือป้ายังขายเลยอย่างเดียว10บาท2อย่าง15ใส่กล่องอย่างเดียว12 2อย่าง15พิเศษ15ก๋วยเตี๋ยวก็มีข้าวมันไก่ก็มีธรรมดา25พิเศษ30อ๋อของมากินกันเยอะผัดปลาดุกขายดีผัดหอยลายก็ให้มากินที่ร้านป้าแอ๋วไงราคาถูกด้วยอิ่มด้วยนะจ๊ะ